มาถึงแล้วครับวัดถ้ำเสือครับแต่นี่จะเป็นวัดถ้ำคอน้อยครับอยู่ทางซ้ายวัดถ้ำเสืออยู่ทางขวานี่ครับวัดถ้ำเสือจอดรถฟรีนะฮะไปแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่28ครับวันท่อครับคนก็รถเยอะแต่เช้าเลยนะครับJust as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.ก็จะเป็นทางขึ้นแบบชันนะใครอยากขึ้นชันก็ขึ้นทางนี้ส่วนใครอยากไม่ขึ้นชันมากก็ทางขวามือเดินไปฝั่งนี้ก็จะไม่ชันเท่าแต่อาจจะไม่ได้ความสวยงามอ่ะวันนี้แล้วก็เป็นวันที่28กรกฎาคมนะครับเป็นวันพ่อใหม่ครับตอนนี้จะเป็นช่วงบรรยากาศฝนตกก็จะมีหมอกข้างหลังวัดก็จะเป็นเขาแล้วก็จะมีหมอกบนยอดเขาครับบรรยากาศฝนตกก็จะได้ฟิลแบบเห็นหมอกนะครับคนละฟิลกับวันที่เรียกออกเนี่ยถือว่าโชคดีกันมาฝนตกก็จะเป็นแบบมีหมอกไปยอดเขานี่ก็จะเป็นมีนาคาเฟ่ครับด้านหลังเราครับด้านล่างเป็นมีนาคาเฟ่มีแล้วก็มีคาเฟ่เป็นใหม่หลายที่ครับจำชื่อไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นเขื่อนแม่กองครับฝั่งด้านหน้าวัดจะเป็นเห็นแม่น้ำนี้ก็จะเป็นแม่น้ำแม่กองด้านฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นเขื่อนแม่กองครับนี่ครับสวยงามครับหน้าเป็นน้ำหลังเป็นทุ่งเขาของเขาจะมีบรรยากาศฝนตกก็จะมีหมอกไปภูเขานะครับนี่จะเป็นแม่น้ำแม่กลองด้านนี้ที่ท่านเห็นก็คือแม่น้ำแม่กลองนะครับด้านหน้าเราก็จะลงไปถึงสมุทรสาคร
คือลงไปทะเลนะครับงานไปกรองนี่ครับที่เป็นบรรยากาศบ้านเสือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระฆังนะครับคล้องครับไม่ใช่ระฆังทุกทีคล้องนี่เราจะไว้รูปนะครับรูปให้เกิดเสียงนะครับไม่ใช่ไว้ตรีนะครับรูปเอามือรูปอันนี้ก็จะเป็นเจดีย์9ชั้นครับสามารถขึ้นไปได้ชมได้นะครับด้านบนวิวสวยเหมือนกันจะมีพระสารีริกธาตุอยู่ด้านบนอันนี้ก็จะเป็นภาพมุมสูงฝั่งทางขึ้นเจดีย์9ชั้นนะครับถ้าใครอยากได้ภาพที่สวยก็ขึ้นมาฝั่งเจดีย์9ชั้นครับก็จะเห็นภาพมุมสูงของถ้ำเสือครับสวยๆอีกแบบนึงนี่ครับจะให้ดูครับว่ามุมนี้ก็จะเป็นถ้าใครอยากได้ภาพสวยด้านมุมด้านบนนะครับนี่ครับนี่ครับเดินขึ้นมาทางบันไดฝั่งนี้นะครับนี่แล้วก็เปิดหน้าต่างนี่เป็นบทกล่าวคำบูชาพระสารีริกธาตุอันนี้ก็จะเป็นชั้นบนชั้นที่9ครับจะเป็นที่ดินสถานของสารีริกธาตุอันนี้ก็จะเป็นตุ้มแดงเบิกแดงนะครับเหมือนกับถ้วยชามตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำเสือครับจะมีรูปปั้นปูมีปูกายปูกายชนิดพายนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อชื่นประสาทิโกนะครับไอ้ล่างท่านก็จะอยู่โรงด้านบนนะครับ
ลงร่างท่านคือไม่เน่าเปื่อยครับเขาก็เลยเอามาไว้ที่ลงด้านบนนะครับนี่ครับร่างของท่านอันนี้ก็จะเป็นภาพตอนท่านที่ยังไม่มรณภาพนะครับ